คำบอกใบ้ของยองแจกับงานคอนเสิร์ตอังกอร์แอเรีย52ของน้องแบมโดยเรื่องนี้เองนะครับยองแจเขาได้มาพูดคุยกับแฟนๆผ่านทางแอป Bubble ของเกาหลีและก็มีหลายๆเรื่องด้วยกันที่ยองแจได้มาพูดคุยกับแฟนๆเดี๋ยวแอดจะรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เลยนะฮะมีแฟนๆเขาได้ถามยองแจถึงเรื่องการทัวร์คอนเสิร์ต Inside Out ที่ผ่านมาซึ่งในเวลานั้นเองยองแจมีแต่การทัวร์ออกนอกต่างประเทศแต่สำหรับประเทศบ้านเกิดอย่างที่เกาหลีใต้ก็ยังไม่มีการจัดงานใดๆเลยนะครับแฟนๆเขาก็เลยได้ถามว่าจะมาจัดที่โซลหรือเปล่าทางด้านยองแจก็บอกว่ายังไงก็ต้องค่อยๆเตรียมตัวไม่ต้องห่วงกันนะครับผมจะพยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ซึ่งจากคำตอบที่ยองแจได้บอกมานี้เองนะฮะก็คาดว่าเพราะตั้งแต่ที่ยองแจออกจากซับไลน์มาและก็ยังไม่ได้มีค่ายต้นสังกัดใหม่มาดูแลอย่างเป็นทางการก็อาจจะทำให้การประสานงานกับเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักเล็กน้อยแต่ตัวยองแจเองเขาก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนๆของเขาว่ายังไงก็แล้วแต่สำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่กรุงโซประเทศบ้านเกิดที่เกาหลีใต้จะต้องเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับและก็เมื่อวานนี้เองที่ทางด้านของน้องแบมแบมได้มีการประกาศถึงบีเบียว่าเตรียมจะจำหน่ายในประเทศไทยและก็เกาหลีใต้เรื่องนี้เองพอยองแจเขาทราบนะฮะเขาก็ได้มาบอกกับแฟนๆถึงเรื่องดังกล่าวด้วยว่ามันอร่อยมากจริงๆนะครับผมเองก็อยากจะลองชิมอีกสักครั้งจังผมจำได้ว่าตอนนั้นที่ไปกินที่บ้านแบมอร่อยมากๆก็เลยอยากจะกินอีกในส่วนนี้นะครับก็คาดว่ายองแจน่าจะมีโอกาสได้กินอีกบ่อยๆแน่ๆครับสำหรับเก๊กฮวยมีฟองและก็มาถึงข่าวที่เป็นไฮไลท์เด็ดๆของคลิปนี้เลยก็เป็นเรื่องของการขึ้นคอนเสิร์ตอังกอร์แอเรีย52ของน้องแบมแบมครับเพราะก็ดูเหมือนว่าอะไรๆ อาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่ายองแจได้ออกมาเล่าผ่านบับเบิ้ลด้วยนะฮะถึงเรื่องดังกล่าวนี้ว่าแบมแบมเขามาคุยกับผมแล้วนะครับคือแบมก็อยากให้ผมได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตอังกอร์แอเรีย52ด้วยเขาชวนผมแบบจริงๆจังๆแล้วแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างในตอนนี้ก็เลยทำให้การที่ผมจะได้ไปขึ้นแสดงคอนเสิร์ตของแบมแบมอาจจะเป็นเรื่องยากผมเลยไม่มั่นใจว่าจะได้ขึ้นหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรผมก็เชื่อมั่นกับแบมแบมนะครับว่าเขาจะสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างที่เขาอยากจะทำแน่นอนจากที่ยองแจบอกมาอันนี้นะฮะแฟนๆทุกๆท่านก็อาจจะต้องเผื่อใจกันสักนิดนึงนะครับไม่รู้ว่ายองแจเขาติดปัญหาหรือว่ามีงานอะไรชนอีกหรือเปล่านะครับจึงได้บอกกับแฟนๆคลุมเครือขนาดนี้แต่ถึงอย่างไรนะฮะหากยองแจเขาไม่ได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตจริงๆแอดก็ขอให้แฟนๆทุกๆคนเข้าใจในเหตุผลของพวกเขากันด้วยนะเพราะสิ่งเหล่านี้เองต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างมากๆนะครับในการตัดสินใจและก็อยากให้ทุกคนนะครับคิดว่าถ้ายองแจได้มาขึ้นคอนเสิร์ตร่วมกับน้องแบมแบมจริงๆก็เหมือนเป็นกำไรของแฟนๆที่ได้รับกลับมานั่นเองครับซึ่งเรื่องนี้พวกเราก็อาจจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไร언제정확히우리그가뉴스페셜게스트밴드만게스트처음에새로밴드이런식으로해도되는거야나는상관너몇월에정확히5월4일5월4일5월4일어디서이렇게할게아진짜어진짜진짜스케줄아네오케이오케이그날아무것도안할거야저빨리와야돼바나나เพราะอย่างที่ทุกคนทราบเลยครับว่าในเวลานี้ยองแจไม่ได้มีค่ายต้นสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการการที่จะติดต่อและก็จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของยองแจที่แอดได้รวบรวมมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันในวันนี้สุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ